อย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้เพราะคุณทำได้มากกว่าที่คิดหากว่าวันนี้กะว่าจะอ่านหนังสือไม่มีทางเลยเพราะว่ามันจะเข้ามาใกล้แล้วก็ใกล้อีกรู้ตัวอีกทีก็จับมาอัปเดตหนังสือไม่อ่านมันแล้วยื้ยอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเราวันนี้ต้องใช้ชีวิตในแอป TikTok แล้วล่ะนี่นายฉันเห็นเขาทำการทดลองสไลม์กับน้ำโค้กอะบ้าเป็นไปได้เหรอบ้าไม่เชื่อหรอกงั้นมาลองทำดูมิล่าเปิดฝาใช่แค่หยดกาวพร้อมนะเฮ้ยออกมาเป็นสไลม์เฉยเลยว้าวดีจังนี่นายลองทำของตัวเองดูสิโอเคหยอดกาวแล้วก็ปิดฝาขย่าใช่แบบนั้นแหละเดี๋ยวขอไปเข้าน้ำก่อนนะแล้วก็เปิดฝาเลยย้ายนี่มันอะไรกันเนี่ยนายหลงกลฉันแล้วเฮ้ยอยากมีผมหลอนบ้างอะในแอป TikTok เขาบอกว่าเราสามารถลอนผมได้ด้วยถุงน่องเหรอเฮ้ยเจ๋งลองดูดีกว่านำถุงน่องมาวางไว้บนหัวจากนั้นก็แบ่งช่อผมออกมาช่อหนึ่งแล้วก็พันเข้ากับถุงน่องเฮ้ยขอให้ได้ผลทีเถอะจากนั้นก็พันช่อที่เหลือพันไปเรื่อยๆจนหมดหัวแล้วก็พักไว้จากนั้นก็สวมถุงน่องไว้ที่หัวเอาล่ะมาดูผลลัพธ์ดูสิเย้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่น่าหลงเชื่อมันเลยสาวผมแดงเพิ่งไปทำเล็บมาอู้สวยขับใจนะแต่แล้วเอ้าพวงกุญแจต้องใส่กุญแจไว้ในนี้นี่ลอนถ้าทำเสียโดนดีแน่งั้นไม่ทำก็ได้หาวิธีใน TikTok เอาดีกว่าเผื่อจะช่วยได้มีคนแนะนำว่าให้ใช้หลอดช่วยในการสอดกุญแจเข้าพวงอ่ะงั้นมาเริ่มเลยละกันเราต้องใช้หลอดอ่ะอยู่นี่ตัดออกมาสอดหลอดเข้าไปตามด้วยกุญแจสอดกุญแจเข้าไปลึกๆเสร็จแล้วก็ดึงเฮ้ยได้ผลเฉยเลยอ่ะแบบนี้ก็ไม่ต้องเจ็บเล็บแคะอีกต่อไปแถมยังไม่โดนช่างทำเล็บด่าอีกด้วยเมื่อคุณอยากดื่มชาแต่ไม่ได้กรองชาด้วยถุงชาดื่มไปดื่มมาใบชาก็ เข้าคอติดเหงือกติดฟันเต็มไปหมดเลยนี่นายถ่ายวิดีโอฉันเหรอนี่นายอย่าห่วงเลยเพราะว่าวันนี้ฉันมีแอป TikTok ที่สามารถแก้ปัญหาใบชาเข้าปากได้มาลองพิสูจน์กันไหนดูดิเขาหลอกลวงหรือเปล่าก็นั่นไงเราถึงต้องท้าพิสูจน์ ให้นำฟอยล์มากางไว้แล้วเจาะรูเล็กๆด้วยไม้จิ้มฟันจากนั้นก็ใส่ใบชาลงไปเติมน้ำแล้วก็รอให้ชาลอยขึ้นมาจากนั้นจึงนำฟอยล์ออกครึ่งหนึ่งแล้วแค่นี้คุณก็สามารถดื่มด่ำกับชาที่ไร้ใบชาที่สามารถผุดเข้าคอคุณได้หากคุณอยากกรีดตาแต่ฝีมือการกรีดมันดันกากากพวกกรีดยังไงทั้งสองข้างก็ไม่เท่ากันแถมหนาขึ้นเรื่อยๆอีกโอ้ยแบบนี้ก็ไม่ได้กรีดออกบ้านแล้วสิหรือว่าจะดูวิธีการกรีดขั้นเทพจากแอป TikTok ดูล่ะโอ้เขาใช้ไหมขัดฟันเหรอทาอายไลเนอร์ไว้ที่ไหมขัดฟันจากนั้นก็เอามาแปะไว้ที่เปลือกตาว้าวเราก็จะได้เส้นอายไลเนอร์ที่คมกริบเหมือนว่ากรีดเองกับมือเลยล่ะวันนี้เราจะไปเดทกับสาวรุ่นป้าจะทำให้ตัวเองดูเด็กเขาจะได้เอ็นดูเลี้ยงเราไปตลอดชีวิตแต่ว่าผมจะเนี่ยไม่เป็นทรงเลยแบบเนี้ยป้าต้องบอกว่าไม่เรียบร้อยแน่ๆเลยอ่ะงั้นคงต้องจัดทรงซะหน่อยแต่ว่าปะโถเอ้ยเจลไม่มีนี่สิงั้นต้องขอให้ TikTok ช่วยเหรอเขาใช้โลออนเหรอใส่โลออนที่ผมของคุณจัดทรงตามใจชอบ
แล้วก็อย่าลืมใส่โรอ่อนที่จักระแร้ผมเสร็จแล้วอย่าลืมว่าต้องใส่ที่จักระแร้ด้วยเพราะอากาศร้อนแบบนี้คุณป้าอาจจะเหม็นจนหัวใจไหวได้อืมหล่อรวยไปทั้งชาติแน่เราเฮลโหลวันนี้เชฟจะมาสอนถ้าคุณอยากจะทอดไข่กินแต่ดันไม่มีกระทะและไม่มีน้ำมันไม่เป็นไรเราจะทิ้งให้หมดเราจะทอดไข่ได้ยังไงไปดูกันเลยจ้าวางฟอยล์ไว้ที่เตาไฟฟ้าจากนั้นวางแผ่นรองอบลงไปตอกไข่แล้วรอให้ร้อนสักพักใส่เกลือแล้วก็พริกไทยลงไปPerfect. จากนั้นก็ทำขอบไว้ให้เป็นจานไว้ได้เลยเอาดิวซี่เราประหยัดทั้งจานแล้วก็ไม่ต้องซื้อกระทะไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้กินไข่ดาวเซนอร่อยเชฟฟังแกพูดแล้วเหนื่อยฉันมีแค่ไข่แต่ว่ามีแค่ไข่จะทำอะไรกินดีอ่ะเบื่อๆแล้วจะให้ทอดงั้นเหรองั้นมาเช็คไอเดียกันหน่อยดีกว่าทำไข่เป็นเส้นมาม่าว้าวน่าลองต้องใช้แป้งกับไข่แค่นี้เองเหรอเนี่ยผสมไข่5ฟองกับแป้งจากนั้นตีส่วนผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องมิกเซอร์แล้วก็ใส่ลงไปในถุงบีบแล้วก็ตัดให้เป็นรูจากนั้นก็บีบลงไปในน้ำต้มมาดูผลลัพธ์สิว่าจะเป็นยังไงตั้งใจจะทำมาม่าตอนนี้ได้อ้วกเด็กตุ๋นมาแทนนี่มันอะไรฟะเนี่ยน่าจะเชื่อเชฟตั้งแต่แรกดันไปเชื่อกันทำมาม่าซะงั้นนี่ฉันไม่กินของแบบนี้หรอกนะโหยนี่เธอเล่นโยคะอยู่เหรอว้าวขาเธอยืดดีจริงๆแต่รู้ไหมฉันเองก็ทำได้โอ้เธอทำจริงๆดิไงจ๊ะสาวๆทำไรกันอยู่ยืดตัวเหรอขอฉันทำมั่งสินี่เลยเอ้านี่ลอนใหญ่เนี่ยออกไปเลยกลุ่มฉีกขาของเราไม่ต้อนรับพวกนักต้มตุ๋นเมื่อน้องหมาแสนซ่อนของคุณชอบกัดเชือกแล้วก็ดึงแต่บังเอิญจริงๆว่าวันนี้จะดึงเชือกฮูดของแม่อ้าวน้องหนูทำลายเสื้อแม่อีกแล้วเหรอไม่โกรธจะไม่โกรธงั้นมาหาวิธีใส่กลับที่เดิมดีกว่าไหนเช็คดูในแอป TikTok ซิว่าเขาแนะนำว่าไงเราต้องใช้หลอดเหรออืมงั้นลองดูก็ได้นำหลอดมาแล้วก็สอดเชือกเข้าไปในหลอดแล้วก็สอดหลอดเข้าไปข้างในสอดไปเรื่อยๆจนให้ผ่านไปอีกรูจากนั้นก็ดึงแค่นี้เชือกก็อยู่ข้างในเหมือนเดิมจะกัดออกมาอีกยังไงแม่ก็ไม่เกิดอุ๊ยหิว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 กินมาม่าดีกว่าเมื่ออยากจะต้มมาม่ากินแต่อ้าวไฟดับงั้นก็กินดิบๆแหละไม่อร่อยแถมติดคอฝืดคอชะมัดเลยงั้นคงต้องใช้ตามที่ TikTok แฮกว่าเราจะต้องต้มน้ำด้วยเทียนแล้วก็จุดไฟห้อยแก้วให้อยู่เหนือไฟจากนั้นก็เทน้ำใส่นำเทียนมารนให้แก้วร้อนแต่ว่ามันนานมากแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ร้อนเกินจนแก้วละลายด้วยนะจ๊ะแล้วเข้าสิแล้วเข้าหิวจะตายอยู่แล้วหิวเอ้ยกว่าจะอุ่นโถเส้นยังแข็งอยู่เลยอ้าวไฟมาปะโถเอ้ยนี่ฉันหล่อต้มเทียนน้ำเบือกอะไรฟะเนี่ยเมื่อสองหนุ่มมาอยู่หอห้องเดียวกันห้องก็จะรกแบบนี้แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะพูดถึงเวลาเพื่อนคนนี้เขาแต่งตัวเขาจะแต่งเร็วมากเฮ้ยแกตื่นแล้วเหรอยุ้ยนี่นายเป็นเดอะแฟลชหรือไงฟะเนี่ย
ทำไมผูกเชือกรองเท้าได้เร็วเวอร์ขนาดนั้นเนาะโอ้ยจะไปยากอะไรนี่นายดูจากแอป TikTok นี่เขาบอกวิธีผูกเชือกรองเท้าให้รวดเร็วทันใจแบบเนี้ยดูดิเออผูกแบบนี้แล้วก็แบบนี้ยืดคือว่าผูกไปผูกมามันติดแล้วอ่ะช่วยด้วยสิเอ้ยเหนื่อยจังไปเดินช้อปปิ้งทำไมมันถึงได้เหนื่อยล้าขนาดนี้ฟะเนี่ยแต่ว่าฉันเหนื่อยเกินขนาดจะถอดถุงเท้ายังไม่มีแรงสุดๆไม่มีแรงงั้นต้องขอให้ TikTok ช่วยคุณสามารถถอดถุงเท้าได้โดยใช้เท้าและไม่ต้องเอื้อมไปถอดด้วยมือเลยด้วยซ้ำใช้นิ้วเท้าข้างหนึ่งเกี่ยวที่ขอบของถุงเท้าอีกข้างแล้วก็ดึง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 เราก็จะได้ทอดมันออกมาได้แล้วเหรอครับเฮ้ยได้ผลเฉยเลยแต่เฮ้ยถุงเท้าอีกคู่มันมาอยู่นี่ได้ไงยื้ยสยองเผลอแป๊บเดียวถุงเท้าก็มาอยู่รอบตัวคุณไปหมดอ๋อได้ถ้าอยากให้ฉันใช้งานฉันจะใช้แกถูพื้นซะเลยจากแอป TikTok เขาก็สอนให้ใช้ถุงเท้าในการถูพื้นด้วยนะเออใส่ถุงเท้าไว้ที่ปลายไม้ถูแล้วก็ถูเลยอู้จากนี้ไปไม่ต้องซื้อผ้าถูพื้นให้เปลืองเงินอีกแล้วคุณชอบแฮกจาก TikTok ของเราไหมคอมเมนต์เลยหากคุณอยากลองพิสูจน์ทำเส้นมาม่าที่กลายมาเป็นอ้วกเด็กหรือผูกเชือกรองเท้าแบบ The Flash หรือจะจัดทรงผมด้วยโลอ่อนดีล่ะช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องTrum Trumของเรานะจ๊ะ